จะเดินทางค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ฮอร์โมนอโศกนะคะซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายค่ะแห่งการเดินทางเยี่ยมเยียนลูกๆของพ่อครูสมณโพธิรักษ์นะคะเริ่มจากเราเริ่มกันที่ชมรมมังสวิรัติสาขาจังหวัดเชียงใหม่รานาอโศกบ้านพืชผักธุรีฟ้ารีสอร์ทแล้วก็ไปที่ภูผาฟ้าน้ำดอยไร่ปลายฟ้าแล้วก็มาที่นี่ค่ะสถานีสุดท้ายค่ะฮอร์โมนอโศกค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะกับพี่ๆน้องๆที่ได้มาร่วมงานที่ฮอร์โมนอโศกวันนี้นะคะฮอร์โมนอโศกประกอบไปด้วยจังพี่น้องจังหวัดลำปางแล้วจังหวัดแพร่แล้วก็น่านแล้วก็มีพะเยาอุตรดิตถ์มาร่วมสมทบด้วยนะคะค่ะเราจะไปกันที่ญาติธรรมจากกลุ่มน่านนะคะซึ่งเป็นตัวหลักยืนหยัดยืนยันอยู่ที่จังหวัดน่านมาถึง34ปีแล้วนะคะคุณแม่นารีนันทเสนค่ะจะเดินทำการคุณแม่คะค่ะแล้วก็ที่จังหวัดลำปางค่ะคุณพ่อจันทร์ศรีใจอินนะคะยืนหยัดยืนยันอยู่ที่ลำปางมาถึง28ปีค่ะเจริญธรรมค่ะแล้วก็ที่แพร่นะคะคุณอำนวยคลี่ใบค่ะยืนหยัดยืนยันอยู่ที่นี่21ปีค่ะเจริญธรรมค่ะนะคะแต่ละท่านแต่ละท่านก็ยืนหยัดยืนยันกันเรียกว่าระดับ20ปีขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะคะเราจะมาฟังกันค่ะว่าพี่น้องที่ยืนหยัดยืนยันอยู่ทางจังหวัดภาคเหนือตอนนี้เป็นอยู่กันอย่างไรบ้างล้มหายตายจากกันไปเยอะกันแล้วยังนะคะคนที่เหลือก็มุ่งหน้าทำความดีต่อไปจนกว่าจะหมดลมหายใจค่ะค่ะเริ่มกันที่แม่นารีค่ะนันทเสนนะคะตอนนี้ปัจจุบันอายุ67ปีแล้วแล้วก็ร่วมปฏิบัติธรรมกับชาวอโศกรวมกลุ่มกันตั้งกลุ่มกันตั้งแต่มาได้34ปีแล้วจนถึงวันนี้ตอนนี้ก็เหลือกี่คนคะแม่เดียที่นมสองคนเจ้านั่นก็เสียชีวิตไปเจ้าค่ะแล้วก็ค่อยๆแต่ก็ยังยืนหยัดยืนยันยังเข้มแข็งกันอยู่ใช่ไหมคะค่ะคุณแม่เล่าให้ฟังบ้างคะตอนนี้ที่น่านเป็นยังไงบ้างคะกับพี่น้องในกลุ่มญาติธรรมจังหวัดน่านโอ้ยก็ต่างคนต่างอยู่เจ้าปลูกผักปลูกเองปลูกผักกินเองเจ้าถ้ามีเวลาก็ไปพบกันเจ้าว่ามีเวลาก็ต่างคนต่างทำอยู่ยังบ้านเจ้าค่ะแล้วก็ดูพ่อครูเป็นหลักทางบุญนิยมทีวีหลังจากที่เป็นไปชุมนุมนี่บ่ออกนะเจ้าบ่ได้ดูบ่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนยังกับบ่โฮบ่ได้ถามคุณอำนวยเจ้าแม่คะทำไมอะไรทำให้แม่กลุ่มของจังหวัดน่านนะคะพี่น้องกลุ่มญาติธรรมจังหวัดน่านเข้มแข็งถึงมาถึงได้ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้มองที่ปริมาณว่าจะต้องมีมากเป็นร้อยเป็นพันแม้จะมีหนึ่งแต่หนึ่งที่เข้มแข็งก็ถือว่าเป็นมวลหมู่ที่สำคัญจริงๆอะไรทำให้คุณแม่ยืนหยัดยืนยันมาถึงทุกวันนี้ได้คะเอาจิตตั้งมันอาจจะเข้มแข็งมันหมอใครไม่โมกลุ่มมันเนาะมันบ่มีเจ้าบ่มีค่ะปฏิบัติดำดินเจ้าปฏิบัติดำดินเจ้าเหมือนเปิ้นเจ้ามีน้อยคนปฏิบัติดำดินเนาะเจ้าจะแม่นึกถึงพระครูเจ้ากับอาจารย์คนน้อยเนี่ยค่ะค่ะถ้าเกิดพ่อครูกำลังชมอยู่แม่จะบอกก็จะกราบนมัสการท่านยังไงดีคะตอนนี้กับลูกๆหลานๆที่อยู่จังหวัดน่านวันนี้ครับเหมาจังโอ้เจ้าขอโทษเจ้ากราบนมัสการครูเจ้าท่านสมณะทุกรูปมาที่ขมาถูกเจ้าเจริญธรรมญาติธรรมทุกคนเจ้าค่ะแม่คะเล่าอะไรที่อยู่ญาติธรรมน่านถึงแม้จะอยู่น้อยเหลือน้อยแล้วแต่ก็ยังเข้มแข็งอยู่ท่ามกลางอะไรนะคะท่ามกลางสิ่งท่ามกลางคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเราอะค่ะแม่ก็ยังเข้มแข็งยืนหยัดยืนยันได้มาถึงวันนี้ก็34ปีไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะค่ะแม้ว่าหมู่จะน้อยแต่ก็ยังเข้มแข็งค่ะตรงนี้อะไรคะทำให้แม่เข้มแข็งได้นึกถึงที่พ่อครูสั่งสอนเฮามาเจ้าค่ะแล้วก็มาได้กลุ่มญาติธรรมที่เป็นคนดีเจ้าค่ะสอนทุกชนิดจำมาไปปฏิบัติที่บ้านไปทำที่บ้านเจ้าเดี๋ยวถ้านึกออกแล้วค่อยบอกอีกก็ได้นะคะค่ะวันนี้ก็ดีใจค่ะที่คุณกลุ่มอย่างน้อยก็เป็นตัวแทนกลุ่มน่านเนาะได้มารวมกันกับที่วันนี้ที่ฮอร์โมนอโศกค่ะค่ะอีกท่านอีกจังหวัดนึงนะคะที่รวมกันเป็นฮอร์โมนอโศกก็คือจังหวัดลำปางนะคะซึ่งมีพ่อจันทร์ศรีใจอินนะคะก็ยืนหยัดยืนยันเป็นญาติธรรมอยู่ถึง28ปีแล้วค่ะพ่อจันทร์คะค่ะเล่าให้ฟังถึงความเข้มแข็งของกลุ่มลำปางค่ะตอนนี้เหลือกันเท่าไหร่แล้วคะครับ
กราบนมัสการขอท่านกราบนมัสการสมณะสิกขมาสและขอเจริญธรรมยันติธรรมครับก็ผมก็ปฏิบัติธรรมชาวจังหวัดลำปางนะครับก็ทางลำปางนี่เราก็ได้ตั้งกลุ่มเริ่มตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี30ก็พอดีมีญาติธรรมมีญาติธรรมทางกรุงเทพท่านได้มาทำงานอยู่ที่ลำปางนะครับท่านก็ได้รวบรวมก็คือตามหาญาติตามหาญาติก็ไปได้ที่อยู่ทางส่วนกลางตอนนั้นที่เริ่มตั้งกลุ่มคืออาจารย์อำพรเจริญกุลนะค่ะท่านมาจากกรุงเทพท่านมาทำงานอยู่ที่ลำปางท่านก็ไปหารายชื่อตามที่ทางส่วนกลางท่านส่งหนังสือมาให้ก็ติดตามหาญาติธรรมใหม่ๆนั้นรู้สึกว่าจะมีเยอะนะฮะมีประมาณสัก20กว่าคนกลุ่มที่ลำปางเยอะแล้วก็เริ่มมีการประชุมกลุ่มกันมีสมณะมีสมณะท่านก็ได้มาประชุมร่วมกันแทบจะทุกเดือนนะสมัยก่อนๆที่ตั้งกลุ่มใหม่ๆนะเข้มแข็งครับเข้มแข็งตอนหลังมาก็พวกเราญาติธรรมก็เหินห่างไปบ้างบางผู้บางคนก็เสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เหลือตอนนี้ก็มาจนถึงวันนี้ก็เหลือประมาณสักที่อยู่เห็นหน้าเห็นตากันอยู่ประมาณสัก 7-8 คนที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับค่ะค่ะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นพี่น้องจังหวัดลำปางหรือจังหวัดน่านนะคะเห็นแม่นารีกับพ่อจันทร์ก็ดูเสร็จก็มาสมัครเป็นสมาชิกได้นะคะมาร่วมกันร่วมแรงกันนะทำมาเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะคะครับยินดีครับยินดีถ้าพี่น้องที่สนใจที่จะมาร่วมกลุ่มเพื่อการปฏิบัติธรรมคุณงามความดีนะครับก็ยินดีค่ะนะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะเรามาที่จังหวัดสุดท้ายค่ะจังหวัดแพร่นะคะซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของจังหวัดลำปางแพร่น่านเป็นฮอมบุญอโศกนะคะซึ่งก็มีตัวหลักค่ะคือคุณอำนวยคลี่ใบค่ะเจริญธรรมพานะคะคุณอำนวยนี่ก็ยืนยันอยู่บนเส้นทางสายนี้ตั้งแต่ปี2537ครับค่ะจนถึงวันนี้ก็21ปีแล้วนะ21ปี21ปีนะคะที่ยืนยันอยู่ที่นี่คุณวัยคะฮอบุญอโศกนี่มีที่มายังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะคือปี37นี่ผมไปงานไผ่สลีครั้งแรกเนาะตอนนั้นยังรับราชการอยู่ก็พอไปครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจในงานชาวอโศกปี2542ก็เลยตัดสินใจลาออกจากราชการพอตัดสินใจลาออกจากราชการแล้วก็พอมีงานของอโศกทุกงานงานใหญ่ๆงานปลูกเสร็จงานเราก็ไปทุกงานทีนี้มีจำได้ว่าน่าจะประมาณปี2542หรือ43เนี่ยที่ศิษย์อโศกบอกว่าชาวอโศกที่อยู่แต่ละแห่งอย่างน้อยๆ3คนขึ้นไปคนจะตั้งเป็นกลุ่มพอจำได้เราก็เห็นกลุ่มอื่นก็มีหลายคนนะกลุ่มลำปางก็มีหลายคนเอ๊ะเราไปแพร่เราไปแค่2คนเราไม่รู้จากใครพยายามหาอีกคนมาเพิ่มให้ได้3คนก็ไปรู้จักกับแม่จำปีที่อยู่น่านได้3คนแล้วก็เลยตั้งกลุ่มครั้งแรกก็คือกลุ่มแพร่น่านพอได้3คนก็มีชื่อลงทะเบียนในของอาชาวโศกเนาะพอกลับมาบ้านปุ๊บตอนนั้นเราก็รู้จักจากกลุ่มลำปางแล้วลำปางก็แจ้งข่าวว่าลำปางจะมีการตั้งประชุมนะที่บ้านสามขาที่บ้านของจ่าชัยเราก็ไปร่วมประชุมพาครอบครัวไปนะครับเห็นว่าเขาท่าดีเราแพร่ไปรวมกับลำปางทีนี้ก็มีแนวคิดว่าเอ๊ะต่อไปเราน่าจะย้ายที่ประชุมจากลำปางเวียนมาที่แพร่บ้างแล้วก็เวียนไปที่น่านหมุนเวียนหมุนเวียนเดือนละครั้งอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นกลุ่มลำปางแพร่น่านครับกลุ่มลำปางแพร่น่านก็หมุนเวียนกันสักปีนึงเห็นว่าการประชุมเปล่าๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรได้มันน่าจะมีสถานที่สักแห่งหนึ่งเอาไว้เป็นที่ทำกิจกรรมของส่วนกลางมันจะเกิดเป็นเวลาจะสร้างอะไรมันจะเกิดเป็นผลที่เห็นชัดเจนเนาะก็เห็นว่าที่จังหวัดแพร่มันน่าจะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างน่านกับลำปางพอดีผมก็ลาออกจากงานแล้วก็เรามีที่ดินที่เป็นของตัวเองตอนนั้นก็มีประมาณสัก60ไร่
ก็คุยปรึกษากับแม่บ้านเอ๊ะเราน่าจะยกให้เป็นของส่วนกลางนะพอดีแม่บ้านเขาก็เห็นด้วยเนาะก็เลยยกที่พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นของส่วนกลางก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นน่าจะประมาณปี2543นิดนึงนะคะยกกันได้ให้ง่ายๆเลยเนาะ อยากจะยกก็ยกให้เลยเนาะอะไรทำให้เราถึงต้องแบบตัดสินใจยกที่ให้แบบมันไม่ใช่ที่ไร่สองไร่นะคะก็คิดเป็นเงินมันก็มหาศาลเหมือนกันใช่อันนี้ผมต้องยกผลประโยชน์ให้กับแม่บ้านเนี่ยเขาเป็นคนที่จะเชียร์ตลอดอย่างผมซื้อคอนโดที่กรุงเทพตอนออกจากงานนะครับเอ๊ะจะทำยังไงคอนโดเราออกจากงานมาแล้วกรุงเทพมาอยู่กลับมาอยู่บ้านจะให้เช่าหรือจะขายยังไงแม่บ้านเขาเชียร์ว่าก็รุ่นน้องคุณใครไม่มีงานทำใครไม่มีบ้านก็ยกให้เขาไปสิอย่างเงี้ยคือเขาไม่ติดใจเรื่องที่ดินไม่ติดใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าเราใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นกิจกรรมของพี่ของน้องมันน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่เราจะไปทำส่วนตัวแล้วก็เราเข้าใจในแนวคิดของชาวโศกแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากเรื่องที่จะสละอะไรพวกนี้สละออกไปใช่ไหมคะครับบางแม่บ้านชื่ออะไรคะชื่อจงรักครับคุณจงรักจงรักเป็นเพื่อนสนิทของคุณเจกันครับเป็นพยาบาลอยู่โคราชก็ต้องถือว่าคุณอำนวยนี่มีมิตรดีสหายดีนะคะคุณจงรักนี่แบบคอยทำให้ตัวเองหมดตัวหมดตนลดสลับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอีกหน่อยก็ได้ไปบวชมั้งคะค่ะคุณเลยคะที่นี่ปัจจุบันฮอมบุญสงมีเนื้อที่กี่ไร่คะจริงๆน่าจะเกิน100กว่าไร่นะครับร้อยกว่าไร่ค่ะแล้วจัดสรรพื้นที่ยังไงคะในจำนวน100กว่าไร่เนี่ยค่ะ100กว่าไร่ก็เราก็ประเมินว่าพื้นที่ไหนจริงๆบุคลากรเราน้อยเราก็ต้องวางแผนดีๆว่าควรจะไม่ใช้แรงงานให้มากจนเกินไปนั้นเราก็จัดสรรเป็นพื้นที่ป่าปลูกป่าที่ไม่ต้องดูแลมากดูแลแค่ปี2ปีก็จัดสรรเป็นพื้นที่ป่าประมาณ50ไร่อ๋อค่ะครับเป็นแปลงนาอีกประมาณ20ไร่ที่เราใช้เป็นกิจกรรมหลักของชุมชนค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมหลักของกลุ่มด้วยใช่ไหมคะที่จะมีกลุ่มน่านกลุ่มลำปางมาร่วมด้วยค่ะแปลงนา20ไร่ก็นอกนั้นก็เป็นสวนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็อีกประมาณ20กว่าไร่ที่นี่รู้สึกจะโดดเด่นเรื่องของผักหวานป่ากับมะขามหวานตรงนี้บริหารจัดการยังไงคะดูแลกันยังไงก็จริงๆไม่ได้ไปดูแลอะไรมันเลยนะผักหวานป่าปลูกแล้วก็ไปทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยทั้งมะขามหวานอะไรก็ตามแต่ไม่ได้ไปดูแลอะไรสักอย่างก็คือเริ่มต้นแล้วก็ปล่อยเลยนะคะใช่ปล่อยให้เขาเติบโตตามธรรมชาติแล้วก็ไร้สารพิษด้วยพืชกับทุกชนิดเราจะใช้ระบบนี้กับทั้งหมดว่าบุคลากรเราน้อยถ้าเราไปมัวแต่ดูแลแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะไปทำกิจกรรมส่วนกลางเนาะก็ต้องมีคิดว่าปลูกพืชชนิดไหนพืชนั้นจะต้อง1ต้องเลี้ยงตัวเองได้2ต้องเลี้ยงตัวเราด้วย เราถึงจะมีเวลา ทุ่มเทให้กับส่วนกลาง อย่างเงี้ยมันก็จะเบาแรงเราเยอะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆนะคะที่จะทำกิจกรรมอย่างนี้นะคะก็คือถ้าจะปลูกผักปลูกผักนี่ก็ต้องเป็นผักที่ดูแลตัวเองได้นะคะไม่ใช่ให้เราไปดูแลคอยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอยู่ตลอดเวลานี่ก็ปลูกแล้วปลูกเลยหนีจากเลยนะคะแล้วก็ถึงเวลาเราก็ไปเก็บผลิตผลมากินเราจะมีเวลาที่จะไปพัฒนางานด้านอื่นๆมากขึ้นค่ะทราบว่ามีมะขามหวานกับลำไยด้วยครับที่นี่เป็นสวนมะขามได้ขึ้นชื่อเลยใช่ไหมคะคุณภาพดีมากนะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ดินภูเขาไกวนะครับแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เยอะพืชพันธุ์กับทุกชนิดปลูกแล้วก็แนะนำก็จะมีคุณภาพค่อนข้างดีแม้จะเป็นเรื่องถั่วเรื่องข้าวเรื่องอะไรก็ตามแต่อย่างข้าวนี่ก็ไม่ได้สิปุ๋ยในแปลงนาเลยอย่างเงี้ยเป็นข้าวไร้สารพิษครับทำมากี่ปีแล้วคะคำนาตรงนี้ก็ตั้งแต่เราออกจากงานตั้งแต่ปี2542ก็คือ16ปีแล้วนะคะ16ปีแล้วคุณอำนวยคะแล้วอยู่ตรงนี้แล้วรายได้ของชุมชนล่ะคะมาจากไหนรายได้หลักๆก็คือเรื่องข้าวเนาะว่าเรื่องข้าวนี่เราก็ขายที่นี่เลยไม่ได้ไปส่งไม่ได้ขนส่งไปที่ไหนสีก็วางที่ร้านค้าก็จะมีคนที่เขาเห็นคุณค่ารู้ว่าที่นี่เป็นข้าวไร่สารพิษเป็นข้าวต้นน้ำเขาก็จะมาซื้อหมดแล้วก็เราสีทีละน้อยทีละน้อยหมดก็สีมันเป็นข้าวใหม่ด้วยท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านอย่าไปบอกใครนะคะว่าที่ฮอมบุญสงนะครับมีข้าวไร้สารพิษแล้วก็เป็นข้าวที่มาจากดินภูเขาไฟแล้วก็ต้นน้ำตรงนี้นะคะเขาบอกว่ารสชาติดีมากแล้วก็คุณค่าอาหารสูงมากๆนะคะถ้าเกิดต้องบอกว่าต่อไปนี่
ใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้สีขายเยอะนะคะสีขายพอกินนะคะพอหมดแล้วก็สีใหม่ก็สีใหม่ก็จะได้ข้าวที่สดถือว่าเป็นชุมชนที่พึ่งตัวเองได้สูงมากเลยนะคะเนี่ยทั้งที่อยู่กันประมาณกี่คนคะตอนนี้ก็ประมาณ5-6 คน5-6 คนแล้วก็แต่ว่าในแต่ละเดือนก็จะมีพี่น้องจากลำปางพะน่าเนี่ยจะมาช่วยหมุนเวียนช่วยทำกิจกรรมอุตรดิตถ์ด้วยนอกจากกิจกรรมอะไรได้ที่มีชุมชนแล้วนอกจากมีกิจกรรมทำเกษตรกรรมแล้วนะคะกสิกรรมแล้วแล้วก็จะมีการทางเรื่องของสุขภาพด้วยใช่ไหมคะครับก็จัดค่ายสุขภาพทั้งด้วยเรื่องของร่างพิษตับแล้วก็ผสมผสานกับค่ายแพทย์พิธีธรรมค่ะผสมผสานค่ะมาทำมาถึงวันนี้แล้วเจอปัญหาอุปสรรคนี่เคยท้อไหมคะมันมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าส่วนมากจะไม่เกิน1ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราจะไม่ปล่อยเวลาให้ท้อยายืดยาวจนเสียเวลาอย่างเงี้ยครับฟังแล้วประทับใจนะคะครับไม่ปล่อยความทุกข์ให้มันข้ามชั่วโมงครับโอ้แค่แบบเหยียดแขนเข้าคู่แขนออกก็ความทุกข์ก็หล่นหายไปตรงไหนก็ไม่รู้ครับค่ะทำไมถึงได้ก้าวข้ามอุปสรรคได้เร็วมากขนาดนี้คะใช้วิอะไรวิปัสสนาใช้อะไรที่มาขบคิดตรงนี้ก็คิดว่าเห็นว่าถ้าปล่อยเวลาล่วงเปยไปแค่1ชั่วโมงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนาะมันสร้างความทุกข์ให้ตัวเองหรือเปล่าเวลาเรามันก็ไม่ใช่จะมีมากเอาเวลานั้นไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์เกิดคุณค่าเกิดความคิดสร้างสรรค์มันจะดีกว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะคะสำหรับใครที่แบบชอบทุกข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีนะคะข้ามศตวรรษนะคะมันเสียเวลาจริงๆนะคะกับการเอาความทุกข์ที่แบกแค่สังขารเราแบกไปนี่ก็ลำบากเลยนะนี่ยังแบกความทุกข์ค่ะอย่างกรณีบางครั้งเราก็มันมีบางครั้งเนาะเกิดทำให้แม่บ้านเขาเกิดความทุกข์ใจอย่างเงี้ยบางครั้งเกิดจากคำพูดของเราแล้วบ้างเราจะต้องถ้าเกิน1ชั่วโมงแสดงว่าเราแย่มากละผิดยังไงก็ตามแต่เราจะต้องเป็นฝ่ายยอมเขาจะผิดแล้วอะไรก็ตามแต่เราจะต้องเป็นฝ่ายยอมอย่างเงี้ยต้องไม่ให้เกินนั้นถ้าเกินนั้นแสดงว่าเราเป็นคนที่จิตใจที่โหดเหี้ยมเป็นคนอมหิตเป็นแบบว่าเป็นผู้ที่รักษาความพยาบาทได้มั่นคงนะคะได้ยาวนานค่ะแล้วที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยอะไรทำให้เราได้มาอยู่ที่นี่ขอย้อนกลับอีกนิดนึงค่ะที่เรามาอยู่ที่ฮอร์โมนอโศกเนี่ยค่ะทิ้งบ้านทิ้งช่องแล้วก็มาอยู่ส่วนกลางตรงนี้นี่ก็มอบให้ส่วนกลางไปแล้วแล้วไม่ได้มีอะไรติดตัวเลยอะอุตส่าห์สร้างมาก่อนที่จะมาเจออโศกเราก็สร้างทรัพย์สินมามากมายแล้วอยู่ๆก็มามอบให้กับส่วนกลางมาทำแล้วเราได้อะไรคะก็จริงๆแล้วอย่างที่ในคำตัดของพระพุทธเจ้านะบอกว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาเนี่ยเนาะเราบริจาคที่ดินไป60ไร่ทำไปทำมาทุกวันนี้ต้องดูแล100กว่าไร่โอ้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นสัจธรรมว่าจริงร้อยก็ไรก็ไม่ใช่เป็นของเราเลยอันเนี้ยจริงๆเราก็ได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ในทั้งนั้นทั้งหมดประโยชน์ตนตัวเองก็ได้อาหารนี่อุดมสมบูรณ์ประโยชน์ท่านก็คนอื่นผู้ที่ไปที่มาอะไรต่างๆก็ได้รับประโยชน์จริงๆยิ่งให้ไปมันก็เกิดประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งต่อคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยเราดูคนที่ยิ่งเอาไว้ให้กับตัวเองยิ่งลำบากเยอะใช่ไหมของเราไม่ต้องไปคิดอะไรสักอย่างไม่ต้องเป็นมรดกให้ลูกให้หลานไม่ต้องให้ใครเพราะมองเห็นว่าคนสมัยนี้หาเงินแล้วก็เอาเงินมาล้างพิษตับเอาเงินมาดูแลตัวเองแล้วก็กลับไปหาเงินนะคะแต่คนมุ่งหน่วยนี่ไม่ได้หาเงินตื่นเช้ามาก็เจอแต่พืชผักไร้สารพิษนะคะคือเป็นการเดินแค่ว่าเราจะเดินจากจุดนี้ไปจุดนี้มันเป็นการเดินตรงเนาะเดินไปหาความสุขจากจุดนี้ไปหาจุดนี้เป็นเดินตรงโดยที่ว่าไม่ต้องอ้อมไปหาเงินแล้วไปหาเสพหาความสุขแล้วก็กว่าจะเจอความสุขต้องเดินอ้อมไปทางไกลอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เนี่ยสุขตรงนี้คือสุขไม่ต้องไปมีอะไรเลยอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าทั้งเยอะทั้งแยะแต่คนก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะค่ะก็ถ้าเกิดคุณแม่คะมีอะไรจะซักแซกจะเพิ่มเติมขึ้นได้ก็ได้นะคะคุณจันคะจะร่วมกันสนทนากันนะคะนึกอะไรขึ้นได้อยากพูดอะไรก็ร่วมกันได้ค่ะค่ะแทบจะหมดคำถามเลยนะคะเนี่ยของคุณอำนวยค่ะคุณแม่เห็นชุมชนเข้มแข็งอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็มีความยินดีเจ้าคุณหน่วยถ้าเป็นมี
มีการมีงานข้าเจ้าก็พยายามมาแต่บอกขอได้ม้ามันเจ้าม้าก็ต้องขึ้นรถได้สารม้าเจ้ามาเพิ่นนะเจ้ามาเองด้วยนะคะโอ้โหในวัยที่67ปีแล้วก็ยังเข้มแข็งบางครั้งเก่งใจทั้งโมหลานคุ้มน้อยกับคุ้มน้อยกับงานหนักมาลงปากตันก็เดินม้าเจ้าช่วยเรนนี่กับไข่ขังห้างจากเปิ้นเจ้ามันแก้ตัวแล้วยังไม่แก้ยังไม่แก้ขอไข่เก่งนะกับเจ้าปฏิบัติบ่เก่งค่ะพ่อจันทร์ล่ะคะครับก็เห็นคุณอำนวยท่านคนที่มีความมุ่งมั่นนะฮะความตั้งใจที่จะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับกลุ่มก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะฮะเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าที่พูดถึงว่าถ้าพวกเราที่จะเอาไปเป็นตัวอย่างนะฮะก็เป็นสิ่งที่น่าจะเอาเป็นตัวอย่างครับแต่ทางกลุ่มลำปางตอนนี้ก็พวกเราก็พยายามจะเน้นเกี่ยวกับการเกษตรการปลูกข้าวปลูกผักปลูกผักที่ไร้สารพิษนะครับเราจะพยายามจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีก็ชื่นใจที่เมื่อเช้าท่านติขาท่านได้เทศเมื่อเช้าท่านบอกว่าคนเรามันต้องมาพึ่งพาตัวเองแล้วก็มีอาหารที่ไม่มีพิษผมก็พยายามทำอยู่ทุกวันนี้นะอยู่ที่บ้านก็แม้ว่าตัวเองไม่จะรับราชการอยู่เป็นตอนนี้อยู่ที่รัฐวิสาหกิจที่เมืองมอนะฮะที่การไฟฟ้าภายผลิตแต่ทุกวันนี้ก็ยังทำนาไม่ได้ซื้อข้าวกินแม้เราจะทำงานมีเงินเดือนกินอยู่แต่ข้าวแล้วก็ปลูกกินเองเป็นข้าวที่ไร้สารพิษนะเราใช้ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือพืชผักใบไม้ใบหญ้าหรือเศษฟางที่เอามาเป็นปุ๋ยแต่ทุกวันนี้ผมก็พยายามทำอยู่คือทำนาไม่ต้องไถทำธรรมชาติครับทดลองดูละปีที่แล้วทำได้บิ่งหนึ่งบิ่งนานนะได้บล็อกหนึ่งค่ะแล้วปีนี้เพิ่มมาได้อีกบล็อกหนึ่งปีนี้พยายามจะทำให้ได้อีกบล็อกหนึ่งคือการทำนาที่ไม่ต้องไถโดยใช้ฟางคุมเพราะว่าที่แถวบ้านเนี่ยฟางเยอะฟางที่แถวนาที่ผมทำอยู่นะชาวบ้านเขาก็เผาทิ้งผมก็เสียดายฟางเสียดายเนาะก็ไปเก็บฟางมาลงนาตัวเองปูได้ศอกนึงฮะปูหนาศอกนึงนะปูฟางนะหาปูหนาศอกนึงพอถึงเวลาหน้าทำนาก็หวานกล้าเสร็จก็เอามาดำเลยพอปีที่แล้วทำได้บล็อกหนึ่งโอ้ปรากฏว่าข้าวนี่งามมากปีนี้ก็จะเพิ่มขยายพื้นที่ขึ้นใช่ไหมคะมีกำลังใจที่จะทำเพิ่มขึ้นอย่าลืมเก็บสถิติไว้นะคะครับจะทำอยู่เพราะว่าจะได้เป็นคนที่จะมาหาข้อมูลในการที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้ค่ะจะได้ข้อมูลที่มั่นคงชัดเจนครับครับก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าทำได้ตอนนี้ผมก็เห็นที่มองเห็นอยู่นี่ก็คือฟางนะแต่ที่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะได้ลงนาก็คือใบไม้ค่ะเพราะตอนนี้ผมก็ทำงานอยู่หลายด้านนะมันก็พยายามเห็นไม่เขาเผาทิ้งก็เสียดายอยู่นะนึกเสียดายอยู่เออถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาก็คงจะต้องทำใบไม้ทุกใบไม้ที่เขาเผาทิ้งกันตรงนี้นะถ้าเราเอาไปลงนาปูไปเลยฮะปูให้นาเป็นศอกเป็นเขาไปเลยปุ๋ยทั้งนั้นครับพอถึงหน้านาแล้วก็ไม่ต้องไถเอาข้าวปลูกไปเลยค่ะแค่นี้เองนะโอ้จบข้าวนี่โอ้โหงามเหมือนกับล็อบเตอร์แสวงที่ท่านทำอยู่นะคล้ายๆกันนั่นแหละได้ข้อคิดที่ว่าท่านทำไม่ต้องไถไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่เราเอาเศษวัสดุใส่นาแค่นั้นเองราคามันขึ้นมาเองแต่ของเราเนี่ยเราก็ใช้วิธีดำดำช่วยไปอีกจุดหนึ่งก็ได้ผลอยู่แค่ดำกับเกี่ยวเท่านั้นเองนะคะก็ลดขั้นตอนลงมาเยอะเลยนะคะข้าวก็งามเพราะมันได้ปุ๋ยได้อะไรที่สารอาหารที่มันมาจากการย่อยสลายของพืชผักที่เราใส่ลงไปเป็นสิ่งอะไรที่มันมีความสุขครับมีความสุขคุณหน่วยคะอยากจะพูดอะไรไหมคะกับในการดูแลพื้นที่ส่วนกลางถึงร้อยกว่าไร่แล้วก็มีชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนกับเป็นถ้าพูดถึงชีวิตของคุณหน่วยนี่น่าอิจฉานะคะโหตื่นมาก็มีผักไร้สารพิษให้กินมีข้าวไร้สารพิษแล้วก็ได้สั่งสมบุญทุกวันทุกวันเคยคิดไหมคะชีวิตจะโชคดีมาขนาดนี้นะคะในชีวิตก็เราเป็นชุมชนเล็กๆเนาะก็เมื่อก่อนผมก็เคยคิดน้อยใจบางครั้งท่านสมณะท่านอาจจะไม่ได้มาแวะพักค้างบ่อยหรือเพราะท่านอาจจะไม่ค่อยได้มามีโอกาสมาแต่เราระยะหลังแล้วก็คิดได้ว่าอย่างเราอยู่ที่นี่สมณะที่อยู่เชียงใหม่ท่านก็มีภาระ
หนึ่งจะต้องเรียนด้วยสองต้องดูหลายๆที่หลายแห่งทั้งชมรทั้งลานนาหลายที่หลายแห่งก็มาคิดว่าเออเราชุมชนเล็กในฐานะที่เป็นลูกของพ่อท่านเนี่ยก็ควรที่จะทำตัวเป็นผู้ใหญ่ให้ได้ไม่เป็นภาระของสมณะพยายามพัฒนาตัวเองทั้งด้านศีลด้านอะไรก็ตามแต่ด้านความสามัคคีในกลุ่มให้เกิดความสมัครสมานเกิดกิจกรรมไม่ใช่คนน้อยแล้วไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่คนน้อยก็ต้องบริหารจัดการอะไรให้มันดีให้พ่อท่านไม่หนักใจแล้วก็ไม่ต้องไปเรียกร้องพ่อท่านว่าพ่อท่านจะมาหรือไม่มาสมณะหรือมาหรือไม่มาพอท่านก็มาจากโทรทัศน์อยู่แล้วอีกหน่อยอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ขยันที่จะไปหาท่านใช่ไหมฮะเพราะท่านก็มีงานเยอะอย่างผมวันที่31ก็ลงไปสันติอีกแล้วก็ไปเจอพ่อท่านอีกอย่างเงี้ยฉะนั้นท่านจะมาหรือไม่มาแล้วก็ไม่มีตกกังวลอะไรแต่เราทำตัวเป็นผู้ใหญ่ให้ท่านได้สบายใจชุมชนเล็กก็ยังมั่นคงในกลุ่มอยู่นะครับวันนี้แล้วครั้งนี้พ่อท่านเหมือนจะมาแล้วก็บังเอิญว่าอาพาธซะก่อนนิดนึงแล้วมาไม่ได้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ปรับใจยังไงครับอ๋อไม่ได้ปรับใจก็เราเข้าใจเนาะเข้าใจเหตุปัจจัยว่าโอ้พ่อท่านนี่ทำงานไม่ได้พักได้ผ่อนเลยอย่างเงี้ยไม่ยากผมก็ขึ้นไปภูผาแล้วก็จะเจอท่านแล้วแค่ท่านมีดำริหรือคิดว่าจะมาแวะเยี่ยมหอมบุญเนี่ยนี่ก็เป็นบุญของเราแล้วอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเหตุปัจจัยว่าโอ้เรื่องสุขภาพให้พ่อท่านได้ทำงานในส่วนนั้นยังจะดีกว่าหรือแม้แต่สมณะทุกองค์ก็เป็นตัวแทนของพ่อท่านอยู่แล้วเงี้ยท่านไหนมาก็ได้ก็แล้วก็ภาคภูมิใจทั้งนั้นนะครับค่ะค่ะสุดท้ายค่ะคุณแม่คะคุณแม่นารีนะคะนันทเสนตัวแทนกลุ่มจังหวัดน่านนะคะแม้ว่าเวลาผ่านไปคุณแม่ก็ยังมั่นคงเข้มแข็งบนเส้นทางที่จะเป็นญาติธรรมของชาวสุขอยู่ถึงทุกวันนี้คุณแม่จะฝากอะไรสุดท้ายคะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านพี่น้องที่ชมคุณแม่ชื่นชมคุณแม่อยู่ทางบ้านตอนนี้โอ้ยังเข้มแข็งอยู่ยืนหยัดยืนยันมาได้ถึงวันนี้ก็34ปีแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะแม้ว่ากลุ่มจะเหลือน้อยแต่ก็ยังเข้มแข็งอยู่เจ้าขอให้หมู่น้องๆมาติดตามพระเจ้าเจ้ากับปฏิบัติเอาเทว่าดำดินเจ้ามันบ่มีเปื้อนมีผงเจ้าแต่อีล่ะเจ้าเนาะค่ะค่ะสาธุค่ะคุณแม่ค่ะค่ะพ่อจันทร์ล่ะคะครับก็ผมก็คิดว่าเกิดมาชาตินี้เนาะเราได้มาพบพ่อท่านถึงท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผมคิดว่าผมไม่มีที่ไหนแล้วที่ประเทศไทยที่จะพบพระที่ปฏิบัติอย่างนี้นะมันไม่มีก็ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้เกิดมาชาตินี้ได้มาพบพอท่านแล้วก็ได้มาปฏิบัติได้มาติดตามได้มาได้ฟังธรรมของท่านแล้วก็ได้ก็พอจะเข้าใจแม้ว่าเราจะยังปฏิบัติยังไม่ได้นับมากเท่าไหร่แต่ก็มีความยินดีที่จะพยายามที่จะพยายามภาคเพียรที่จะปฏิบัติเพราะว่าพอท่านมีความมุ่งมั่นมากนี่ว่าอยากจะให้พวกเราลูกๆเนี่ยได้มีการปฏิบัติที่ให้บรรลุธรรมให้ถึงธรรมให้ถึงขั้นที่สูงสุดนะขั้นบรรลุธรรมนะผมได้เห็นพ่อท่านแล้วประทับใจพระท่านที่ว่าพยายามท่านพยายามเวลาท่านพระท่านเทศน์เนี่ยท่านพยายามจะเข็นจะเน้นจะอะไรมากๆเลยบางทีพระท่านต้องไอออกมาเป็นพักอะไรอย่างเงี้ยแต่พระท่านตั้งใจมากที่จะสอนให้ลูกให้หลานนี่ได้บรรลุธรรมผมก็ตั้งใจที่ว่าจะปฏิบัติแม้ว่าเราจะมีบุญบารมีน้อยก็จะพยายามปฏิบัติอยู่ครับสาธุนะคะค่ะคุณหน่วยคะสุดท้ายค่ะสุดท้ายจริงๆมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากกรรมของเราทั้งนั้นก็ภาคเพียรทำกรรมไปเถอะผมว่าผลมันจะเกิดยังไงมันก็อยู่ที่กรรมของเราเนี่ยแหละครับค่ะค่ะสาธุค่ะฟังแล้วเราก็จะทราบเลยนะคะว่ากลุ่มฮอมุนโศกนะคะจิ๋วแต่แจ๋วนะคะแต่ละคนมีความเข้มแข็งทางด้านจิตวิญญาณสูงมากนะคะชัดเจนในเส้นทางสายนี้ดังนั้นจึงมีพลังที่จะเดินหน้าต่อไปจนถึงปลายทางของเราค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือฮอมุนโศกค่ะเป็น
สถานีสุดท้ายนะคะที่พ่อครูได้แวะเยี่ยมและซึ่งวันนี้พ่อครูไม่ได้มาเยี่ยมนะคะแต่ก็มีตัวแทนของพ่อครูมีท่านสมณะมีท่านสิกขมาสมาเยี่ยมค่ะค่ะฟังแล้วก็ประทับใจนะคะว่าแต่ละท่านแต่ละคนนะคะเข้มแข็งมากเลยนะคะแล้วก็ชัดเจนเกิดความชัดเจนมีความชัดเจนในชีวิตของบนเส้นทางสายนี้จึงทำให้ดำเนินชีวิตมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างมีการพัฒนาไปอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็วันนี้ก็ฮอมุนอโศกก็ต้องสถานที่นี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะวันนี้ทีมงานบุญนิยมทีวีก็ต้องสุดท้ายเหมือนกันก็เดินทางกลับสันติอโศกเหมือนกันค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสันติดีค่ะส่วนที่พื้น
จะพาชีวิต